สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคนะครับและผมก็จะมาเล่าต่อครับจากคลิปที่แล้วนะที่เล่าถึงกิจกรรมการทัวร์เอเชียแล้วก็ทัวร์ประเทศไทยของเชลซีในตอนซัมเมอร์ปี2011นะครับก็หลังจากที่เราพบนักเตะในวันแรกนะครับเรามีการ Q&A กับ CEO ของสโมสรฟุตบอลเชลซีแล้วนะครับก็มีกิจกรรมที่เราตามไปเชียร์ตามไปหลายๆอย่างนะครับเราไปดูวันซ้อมนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีการเปิดให้ดูวันซ้อมก่อนจะแข่งจริงซึ่งจนถึงตอนคลิปนี้เราก็ยังนึกไม่ออกว่าเชลซีในปี2011มาแข่งกับทีมอะไรนะใครที่จำได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมอ่ะก็เล่าต่อนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งจนถึงวันแข่งซึ่งวันแข่งในวันนั้นนั้นเป็นวันที่ยาวนานสำหรับผมมากเลยนะครับเพราะว่าในตอนเช้านะครับทางพี่แดนและชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยก็ได้ประสานงานกับสโมสรฟุตบอลเชลซีให้แฟนบอลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชของทีมเชลซีนะครับนั่นก็คือการเอาธงนะครับไปปักที่เก้าอี้แต่ละที่นั่งนะครับทั้งสนามราชมังคลากีฬาสถานเลยนะฮะโอ้โหเรามีแฟนบอลเข้าร่วมประมาณ 30-40 คนนะตอนนั้นเป็นแบบมดงานมากคือเชลซีเนี่ยเอาธงเชลซีนะครับสำหรับปักไว้ตามเก้าอี้เนี่ยมาเป็นลังหลายๆลังมากเป็นรถบรรทุกเลยนะก็น่าจะครบจำนวนไหมห้าหกหมื่นคนนะ50,000ที่นั่งกับพวกเราประมาณ30กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สโมสรเชลซีประมาณ10คนนะซึ่งโหเป็นหนุ่มๆชาวอังกฤษล่ำที่เจอสภาพอากาศเมืองไทยที่แม่งโคตรร้อนไม่ใส่เสื้อล่ำโชว์ซิกแพคอะไรเงี้ย เราก็แบบจะโชว์วันแพคบ้างดีไหมวะอะไรเงี้ยอ่ะก็ตอนเช้านะครับมาถึงสโมสรเชลซีนะเขาก็แจกของที่ระลึกก่อนเลยนะมีหมวกมีอะไรอ่ะมีเสื้อทัวร์เอเชียอะไรตอนนั้นนะ here to play here to stay อะไรนั้นก็คือทุกกิจกรรมนะครับเชลซีก็มีของขวัญของที่ระลึกให้มาฝากซึ่งเป็นความประทับใจมากนะครับในการที่ได้เป็นแฟนบอลเชลซีทีมนี้นะโอ้ตบใหม่มันจะดังอ่ะแล้วก็วันนั้นเราก็ไปปักธงปักอะไรกันโหเริ่มกันตั้งแต่ 9 โมง 10 โมงอ่ะกว่าจะเสร็จก็บ่ายโมงหรือเที่ยงมั้งแต่ผมนึกอะไรได้อย่างหนึ่งในวันนั้นน่ะย้อนไปคืนก่อนนั้นคือวันที่เชลซีลงซ้อมตอนนั้นที่ถ้าย้อนภาพไปดูปี2011จะมีนักเตะแบบเล่นน้ำเล่นสไลด์อะไรกันเพราะว่าในคืนนั้นฝนตกนะครับแล้วผมเข้าไปชมการซ้อมท่ามกลางสายฝนนักเตะก็ซ้อมกันท่ามกลางสายฝนทำให้ตัวเปียกรองเท้าเปียกไปหมดเลยนะครับที่จะพูดถึงนี่ก็คือตอนนั้นผมมีรองเท้า Adidas เชลซีอยู่คู่หนึ่งสีขาวแล้วก็มีโลโก้เชลซีนะซื้อมาจากฮ่องกงอ่ะแล้วก็พอใช้อีกวันหนึ่งมันก็ยังไม่แห้งอ่ะเราก็ไปร่วมกิจกรรมปักธงในสนามราชมังคลาเราก็คิดว่าสนามทั้งสนามเราก็ปิดเพื่อให้เนี่ยทีมงานเข้าไปปักธงอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมรองเท้ามันก็เปียกอยู่แล้วเย็นนี้เชลซีก็จะแข่งแล้วนะครับผมก็เลยถอดรองเท้าตากไว้ที่เก้าอี้ที่อัศจรรย์ด้านหนึ่งด้านไหนก็ไม่รู้จำได้ไม่ได้แน่ชัดนะแล้วก็ลืมไปเลยเดินเท้าเปล่าปักธงอะไรไปเรื่อยจนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอ่ะนะก็ปักธงใกล้เสร็จนะครับเราก็มาพักผ่อนกันยินดีกันแล้วก็ได้เฮฮากับสตาฟโค้ชของเชลซีนะครับโอ้โหตอนนั้นเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขทุกหยาดเหงื่อมันคือความประทับใจนะครับทุกคนที่ได้ร่วมในกิจกรรมวันนั้นก็คงจะรู้สึกว่าอิ่มเอมอิ่มเอิบไปด้วยนะครับและจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นอ่ะเชลซีจะมีเซอร์ไพรส์ว่าคนที่มาร่วมในกิจกรรมปักธงมาช่วยงานของเชลซีในวันนี้จะได้เจอกับนักเตะนะครับทุกคนจะได้ขอลายเซ็นถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าระยะเวลาในการปักธงอ่ะมันนานมันเลทเกินไปนะครับมันบ่ายกว่าแล้วบ่ายแก่ๆแล้วว่าบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็ตอน3โมงเนี่ยเขาต้องเคลียร์สนามแล้วนึกออกไหมฮะวันนั้นสมมติว่าเตะ6โมงเย็นหรือทุ่มนึงเนี่ยแต่หน้าสนามก็จะเปิดงานตอน 4-5 โมงแล้วก็ประมาณ5โมงนักเตะก็ต้องลงซ้อมแล้วเพราะนั้นความปลอดภัยอะไรต้องเคลียร์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีกิจกรรมที่จะพบเจอนักเตะขอลายเซ็นอะไรไม่ทันนะครับทางเชลซีก็ต้องขออภัยมาแต่ว่ามันก็มีข้อดีกว่านั้นถึงวันนั้นเราจะไม่ได้ขอลายเซ็นโดยตรงนะครับแต่ทางสโมสรเชลซีก็ใจดีมากๆโดยการที่ให้ทุกคน ลงชื่อแล้วก็เขียนนะครับเลือกนักเตะในดวงใจของทุกคนเนี่ยคนที่คุณชอบมากที่สุดมา1คนและเขาจะส่งเสื้อแท้ๆพร้อมลายเซ็นของนักเตะคนนั้นมาให้ภายหลังโอ้โหแค่คิดนึงก็ฟินแล้วนะทุกคนเลยทุกคนนะเราไปปักเราไม่รู้นะไม่รู้เราได้เสื้อยืดฟรีตัวหนึ่งเราก็ดีใจใช่ตอนที่เราไปปักธงเนี่ยเขาให้หมวกมากันแดดใช่ไหม Here to play Here to stay นะครับให้เสื้อยืดมาสกรีนนะครับตอนนั้นก็โอเคตอนนั้นเนี่ยคือนี่เล่าแล้วก็คือว่ามันเป็นความประทับใจที่มันคือสิ่งตอบแทนที่ได้จากการที่เราทำอะไรก็ตามที่มีความสุขโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับเราไม่คิดเลยว่าจะได้เราไม่รู้แต่เราปักธงเราเหนื่อยเราร้อนแดดเราเต็มที่คุณคิดดูแล้วกันราชมังคลากีฬาสถานตอนประมาณ 10:00-11:00 น.ถึงเที่ยงบ่ายโอ้โหแดดมันจะขนาดไหนแต่เราแม่งนี่คือสตาฟโค้ชเชลซีนี่คือการปักธงเชลซีลงไปบนสนามราชมังคลาของประเทศกูนี่คือสนาม National Stadium สนามกีฬาแห่งชาติธงเชลซีลงมาปักมาโบกสะบัดโอ้โหน้อยเขาไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกสุดยอดนี้ยังไงอ่ะโหครั้งแรกมันเป็นอะไรที่สุดยอดเสมอไม่ว่าจะเจอที่โรงแรมครั้งแรกเห็นไหมเจอโหซีโอครั้งแรกแล้วก็แบบปักธงครั้งแรกอ่ะแม่งคือสุดยอดอ่ะแต่เป็นไงครับโอ้ดีใจมาลงชื่อกันสบายสบายบ่ายสองทุกคนเคลียร์เดี๋ยวบ่ายสามความปลอดภัยจะต้องเข้มข้นระดับสูงสุดแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยรองเท้ากูอยู่ไหนกูยังตีนเปล่าอยู่เลยรองเท้ากูขอโอ้โหตอนนั้นยามเขาเริ่มเดินเคลียร์แล้วยามเริ่มเดินเคลียร์ผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอไปดูรองเท้าผมก่อนก็ไปวิ่งหาตามอัศจรรย์แล้วก็แม่งคือแม่งไม่ใช่แบบแค่อยู่ในระดับแนวราบอ่ะมันโหเราปักธงมาเหนื่อยทั้งวันแล้วต้องขึ้นลงไปเดินหาไปดูเฮ้ยสุดท้ายไม่มีครับไม่เจอวันนั้นรองเท้าอาดิดาสเชลซีที่มีเจอก็เอามาคืนเดี๋ยวเราลงรูปไปให้ในคลิปนะได้ไหมไหนลงรูปดิตึ้งเนี่ยก็คือเป็นคู่แรกและคู่เดียวโหใส่ไปรายงานใส่ไปสิงคโปร์มาเลเซียอะไรตอนนั้นโหก็กิจกรรมนั้นเต็มด้วยความชื่นมื่นนะครับแต่วันนั้นยังไม่จบต้องบอกว่าวันนั้นคือวันที่ยาวนานของผมมากๆนะครับในช่วงเราเลือกเสื้อใครไปบ้างคะเลือกเสื้อใครหรอลายเซ็นของเราสองคนเหรอไม่คุณเบียร์เลยอ๋อผมก็ต้องเป็นสุดยอดนักเตะในดวงใจของผมอยู่แล้วนั่นก็คือดริดิเย่ ดร็อกบานั่นเองนะเบอร์11ย่าแล้วก็หมูน้อยได้เสื้อของใครหมูน้อยได้เสื้อของแฟรงค์ แลมพาร์ดโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยววันนี้ยังไม่จบในวันแข่งนะครั้งแรกนะครับยังมีเรื่องราวที่เป็นวันที่ยาวนานมากๆแต่ขอตัดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ yeah.